สไนเปอร์ชูตติ้งค่ะ10นาฬิกา30นาทีนะคะเจอกันเช่นเดิมค่ะกับดิฉันนิณาเริ่มรู้นะคะทางนาวทวินตี้ซิกซ์นี่เองค่ะชื่อชื่อในช่วงของสไนเปอร์นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องของหุ้น BMCL เห็นหลายโบกนะคะมีการแนะนำา recommend share ค่ะเพราะว่าดูแล้วนะคะน่าจะพลิกกลับมามีกำไรเร็วกว่าคาดค่ะประเด็นสำคัญตรงนี้ล่ะค่ะก็ทำให้การกระชากขึ้นไปของราคาหุ้นเห็นมานะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะถ้าเกิดลงไปเจาะลึกสักนิดนึงนะคะสำหรับ BMCL ค่ะก็เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ MRT ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงไตรมาส1ได้รับอานิสงส์ดีนะคะเพราะว่าบุคคลต่างๆนะคะก็แห่ไปใช้บริการค่ะเพราะตอนนั้นติดในเรื่องของการเมืองปิดถนนบ้านนะคะแล้วก็ขีดขวางการจราจรค่ะก็ส่งผลทำให้ไร้สายของคนเรานะคะต้องลงไปใช้ใต้ดินกันมากขึ้นค่ะตรงนี้แหละค่ะก็ส่งผลทำให้ยอดผู้ใช้บริการนี่พุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาส1เลยทีเดียวนะคะเราไปดูตัวเลขสำคัญของ BMCL กันก่อนละกันค่ะBMCL นะคะอย่างที่บอกค่ะเขาทำหลากหลายธุรกิจนะคะไม่ใช่แค่เดินรถอย่างเดียวนะคะก็จะคล้ายๆกับหุ้นของ BTS นั่นเองซึ่งมีบริษัทลูกก็คือทำเกี่ยวกับธุรกิจสื่อนะคะ BMCL ก็เช่นเดียวกันค่ะเขามีในเรื่องของรายได้ค่าโดยสารอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะอย่างที่บอกว่าในช่วงการเมืองกำลังเข้มข้นนะคะบุคคลต่างๆประชาชนต่างๆก็แห่ไปใช้บริการค่ะเพราะว่าเดินทางสะดวกนั่นเองรวมทั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแนวต่างๆนะคะก็เดินทางกันอย่างง่ายดายค่ะนอกจากนี้ยังมีรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์นะคะก็ไล่มาเลยค่ะตั้งแต่สื่อโฆษณาค่ะซึ่งก็มีทั้งบิลนะคะบิลบอร์ดที่อยู่ตามราวรถไฟฟ้านะคะหรือว่าที่กั้นชานชาลานะคะรวมทั้งสติ๊กเกอร์ต่างๆที่จะเห็นนะคะตามรถไฟฟ้า MRT นั่นเองค่ะค่าสิทธิการบริการสื่อสารโทรคมนาคมอันนี้สำคัญนะคะเพราะบรรดาค่ายมือถือต่างๆอยากจะให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะลูกค้านะคะก็ไปตั้งสัญญาณค่ะที่ใต้ดินก็ต้องใช้บริการของ BMCL ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะคือค่าเช่าพื้นที่นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นรายได้เสริมให้กับ BMCL ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าดู2556ที่ผ่านมาตอนช่วง1พฤศจิกายนค่ะก็มีการเปิดนะคะเมโทร9นั่นเองแถวพระราม9ก็เป็นเค้าเรียกว่าแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นแหล่งใหม่เลยนะคะก็เห็นร้านค้าเยอะทีเดียวค่ะตรงนี้แหละค่ะก็เป็นรายได้ให้กับทางด้าน BMCL ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดดูอัตราผู้โดยสารนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงไตรมาส1ช่วงที่การเมืองกำลังเข้มข้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะถ้าดูนะคะตัวเลขค่ะบวกขึ้นมาถึง 22.8% เมื่อเทียบกับ Q on Q นะคะตอนนี้นะคะก็อาจจะเห็นนะคะว่าไม่ได้คึกคักมากเพราะว่าบรรดาการเมืองต่างๆนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีการชุมนุมต่างๆนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนค่ะว่ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่างๆนะคะได้รับอานิสงส์ดีจากแนวรถไฟฟ้าและไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนไปดังนั้นการเติบโตยังเห็นต่อเนื่องไประยะยาวเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะตัวของบุคคลหรือว่าประชาชนที่ใช้บริการค่ะก็ถีบตัวขึ้นไปด้วยนะคะจากเฉลี่ยนะคะประมาณ 230,000 คนต่อวันค่ะก็ขึ้นไปอยู่ที่ 282,000 รายด้วยนะคะสำหรับการใช้บริการค่ะอัตราผู้โดยสารไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะ BMCL ค่ะเขาเป็นธุรกิจสัมปทานนะคะจากรฟม.ค่ะก็เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้องมีการปรับขึ้นค่าโดยสารตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งระยะเวลาที่กำหนดล่าสุดค่ะต้องมีการขึ้นค่าโดยสารไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ระบุนะคะ3กรกฎาคม2557หรือเดือนหน้านี้เองค่ะจะต้องปรับขึ้นค่าโดยสาร MRT เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอำนาจจากคสช.นั่นเองจึงมีการนะคะงดเว้นไป3เดือนค่ะเพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับประชาชนนะคะก็ยืดระยะเวลาไปอีกค่ะดังนั้นเดิมนะคะคาดไว้ว่าจะมีการปรับขึ้นได้นะคะก็เปลี่ยนไปเป็นวันที่3ตุลาคม2557ถึงกรกฎาคม2559อัตรานะคะจาก16บาทถึง40บาทก็จะขึ้นไปอยู่ที่16บาทถึง42บาทรวมทั้งตามระยะทางด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็อาจจะส่งผลทำให้การรับรู้รายได้เพิ่มนะคะรวมทั้งต้นทุนที่ยังสูงอยู่นี้อาจจะมีปัญหาได้ค่ะถ้าเกิดลงลึกไปอีกค่ะBMCL นะคะแน่นอนค่ะธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมนะคะมีการลงทุนสูงค่ะจะหาคืนกำไรเนี่ยเขาเรียกว่าต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะคะเหมือนกับ BTS นั่นเองค่ะ20ปีนี่กว่าจะคืนทุนนี่เยอะเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งปัจจัยการเมืองด้วยดังนั้นจะเห็นนะคะว่าอัตรากำไรเนี่ยก็ไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่สำหรับ BMCL ค่ะเริ่มกันตั้งแต่ปี2554 2555 2556รวมทั้งไตรมาส1 2557ก็ยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปีนี้ทั้งปีไม่ต้องหวังเลยค่ะกำไรยังไม่เห็นนะคะแต่ที่เป็นไฮไลท์อาจจะเห็นได้เพราะว่าผู้บริหารออกมามั่นอกมั่นใจค่ะว่าอนาคตในปี2558หรือไปปลาย2559นะคะอาจจะเห็นนะคะเรื่องของกำไรกลับขึ้นมาได้ค่ะเร็วกว่าที่คาดด้วยนะคะประเด็นอะไรยังไงบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะ
แนวทางในการร้างขาดทุนสะสมอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่า BMCL ค่ะมีขาดทุนสะสมสูงทีเดียวค่ะอยู่ที่ 12,700 ล้านบาทนะคะและแน่นอนค่ะบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะคะถ้าจะลดขาดทุนสะสมมีหลากหลายวิธีค่ะหนึ่งในวิธีนั้นคือการลดภาระนั่นเองเพื่อไปล้างส่วนทุนนะคะเอาส่วนทุนไปล้างนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็จะใช้ระบบล้างนี่แหละค่ะระดมเงินนะคะเพื่อเสริมนะคะส่วนต่อขยายออกไปค่ะตอนนี้ให้บริการ2สายนะคะคือสายสีม่วงแล้วก็สายสีน้ำเงินค่ะและในอนาคตนะคะก็จะมีส่วนต่อขยายของสายสีม่วงด้วยนะคะรวมทั้งยังมีสายสีชมพูสีเหลืองซึ่งก็เกิดขึ้นในปี 2558-2559 ถัดไปนั่นเองค่ะถ้าดูคำแนะนำนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆกันบ้างค่ะราคาที่ปรับตัวขึ้นมาจะเห็นนะคะว่าพุ่งทะยานค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายๆโบรกเกอร์นี่อาจจะดูแล้วต้องปรับประมาณการด้วยค่ะอย่างทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะแนะนำเรียบร้อยแล้วค่ะว่าแนะนำขายนะคะอยู่ที่64สตางค์ค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปนะคะแนะนำซื้ออยู่ค่ะอยู่ที่95สตางค์แต่ราคานี้อย่างที่บอกค่ะขึ้นไปรอเรียบร้อยแล้วแล้วเกินพื้นฐานไปหมดแล้วนะคะดังนั้นหุ้นตัวนี้นะคะน่าสนใจลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะกับคุณจรูญพันธ์วัฒนวงศ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิฟเองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจรูญพันธ์ค่ะสวัสดีครับคุณคุกค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ถ้าเกิดแนะนำหุ้น BMCL ค่ะปีนี้อาจจะยังเห็นเรื่องของการขาดทุนอยู่แต่ว่าโมเมนต์ในอนาคตข้างหน้ามีอะไรใหม่ๆทำให้ราคาหุ้นขึ้นได้ขนาดนี้คะผมคิดว่าน่าจะเป็นในมุมมองในเรื่องของอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือปัญหาที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างทางการเงินที่ว่ามันไม่แมทกับตัวของการดำเนินงานของเขานะครับซึ่งปัญหาตัวนี้มันได้ถูกแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาจากการเพิ่มทุนนะครับสิ่งที่เราเห็นผลลัพธ์จากการแก้ไขเนี่ยทำให้เราเห็นว่าในไตรมาสเนี่ยการขาดทุนเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่74ล้านบาทเองนะครับจากเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาทุนเฉลี่ยอยู่มาสักไตรมาสละ200-300ล้านบาทนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าตลาดอาจจะต้องมองข้ามช็อตไปนิดนึงนะฮะก็คือว่าถ้าเราดูตัวลักษณะของสายทานของ BMCL เนี่ยเราจะพบว่ามีโอกาสสูงนะฮะที่ในอนาคตเนี่ย BMCL จะได้เป็นผู้บริหารเส้นทางที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าวงแหวนล้อมรอบกรุงเทพอยู่นะครับซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเราได้ไปศึกษาในหลายๆประเทศที่ใช้ระบบรถไฟฟ้านะฮะอย่างที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นภาพเดียวกันเลยคือที่เกาหลีใต้เนี่ยจะมีวงแหวนสีเขียวนะครับล้อมกรุงโซอยู่นะครับซึ่งวงแหวนเนี่ยจะเป็นวงแหวนที่ถูกเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายต่างๆในกรุงโซนะครับซึ่งเราพบว่าวงแหวนตรงนั้นเนี่ยจะเป็นวงแหวนที่จำนวนผู้โดยสารเนี่ยเรียกว่าขึ้นเยอะที่สุดเลยแล้วก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เรากลับมาดูภาพเมืองไทยบ้างเนี่ยถ้าเกิดว่า BMCL น่ะสามารถได้เป็นผู้บริหารสายทางสายสีน้ำเงินน่ะซึ่งอนาคตจะเป็นวงแหวนเหมือนกันล้อมกรุงเทพเนี่ยแล้วเราก็จะตอบภาพซิกซอกให้เห็นว่าเราจะมีสายสีเขียวที่เข้ามาเชื่อมใช่ไหมครับสายสีม่วงสายสีแดงต่างๆเนี่ยมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วน่ะโครงข่ายของ BMCL น่ะเรียกว่าได้เปรียบมากในอนาคตนะครับเพราะงั้นการที่ทุกวันนี้ผู้โดยสารที่วิ่งเดินอยู่ประมาณ 300,000 คนต่อวันเนี่ยซึ่งมันยังต่ำกว่าจุด break even point นะครับแต่ว่าเมื่อใดที่วงแหวนตัวนี้ต่อกันครบลูปนะครับสายสีม่วงเริ่มเดินสายสีแดงเริ่มเดินเนี่ยเราเชื่อว่าตรงนี้จะทำให้จำนวนผู้โดยสารกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่เหนือกว่าจุดคุ้มทุนได้แล้วก็จะเริ่มเห็นกำไรในตัว BMCL นะครับค่ะดิฉันถามเรื่องต้นทุนหน่อยเพราะว่าปีนี้ทางด้าน BMCL ต้องจ่ายค่าบริการให้กับรฟม.ด้วยนะคะในครึ่งปีหลังจะมีผลกระทบต่อต้นทุนเขาสูงขึ้นอีกไหมคะก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับแต่ว่ามันก็รวมอยู่ในประมาณการแล้วนะครับโดยตามสัญญาสมรทานเนี่ย BMCL จะต้องเริ่มจ่ายก็เรียกว่าส่วนแบ่งรายได้นะครับให้กับรฟม.เนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับถ้าเราคิดเป็นปริมาณเงินแล้วเนี่ยก็จะจ่ายอยู่มาสัก490ล้านบาทนะครับก็ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ดึงให้ BMCL ยังขาดทุนอยู่นะครับก็เราเห็นว่าปีนี้น่าจะขาดทุนอยู่มาสักเกือบ700ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมตินะฮะว่าเราดึงตัวนี้ออกนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวการขาดทุนเนี่ยจะเหลือที่แค่ประมาณสัก200-300ล้านบาทเองซึ่งมันเป็นการลดลงถึงครึ่งหนึ่งจากปีที่แล้วที่ขาดทุนอยู่มาเกือบ700ล้านบาทเหมือนกันค่ะแสดงว่ารายได้จากการให้ค่าบริการนะคะเรื่องของรถไฟฟ้าก็ดีขึ้นค่าโฆษณาอะไรต่างๆก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับผมดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูในเรื่องการลงทุนต้องมองไปถึงปี2558เลยใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้อาจจะหวังในเรื่องของการปันผลหรือว่ากำไรเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึง
เรื่องปันผลเนี่ยต้องเรียนตรงว่าคงจะต้องรออีกพักใหญ่ๆนะอีกประมาณสัก3ปีนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะให้นักลงทุนพิจารณาคือว่าจริงๆ BMCR วันนี้มันก็คือภาพเดียวของ BTS นะครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนนะครับที่ว่ามีปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็ยังแสดงผลขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าด้วยทิศทางที่เราเห็นน่ะ1คือปัญหาทางด้านการเงินมันจบไปแล้วนะครับอันที่2คือจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าคุณกุ๊กไปดูเนี่ยเราจะพบว่า12เดือนที่ผ่านมาน่ะอัตราการเติบโตของผู้โดยสารของ BMCR เนี่ยทำได้ดีกว่า BTS นะฮะก็มีจำนวนผู้โดยสารโตประมาณสัก 10.9% ในขณะที่ BTS เนี่ย12เดือนที่ผ่านมาเติบโตมาสัก 9.9% นะครับซึ่งมันกำลังสะท้อนว่าพฤติกรรมการเดินทางของคนในกรุงเทพเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนะครับสายทางของ BMCR เนี่ยเริ่มมีผู้โดยสารมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบนเส้นรัชดาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคอนโดมิเนียมขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ก็กำลังจะไปขึ้นตรงนั้นนะครับตัวไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพระราม9ต่างๆเนี่ยตัวนี้มันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของคนในกรุงเทพเราจะเห็นว่าโอเปอเรตติ้งถ้าเกิดว่าเราไม่ดูเรื่องส่วนแบ่งรายได้นะจะเห็นว่าการขาดทุนมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วนะครับดังนั้นนะคะถ้าเกิดดูราคาหุ้นสิคะอาจจะร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นนำไปร่วงหน้าแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่1.30 บาท30 สตางค์ต่อหุ้นนะคะการลงทุนจะทำอย่างไรดีคะกับหุ้นตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะคือโอเคเรายอมรับว่าเรา recommend ซื้อไปตั้งแต่ประมาณ1.08 บาทนะมันก็ขึ้นมาหาราคาเหมาะสมเราแล้วที่1.36 บาทนะครับเราเรียนว่า1.36 บาทเนี่ยเราเป็นการประเมินบนสิ่งที่ BMCR มีในวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนักลงทุนเชื่อว่าประเทศเราเนี่ยยังคงต้องเดินหน้าสู่ระบบรางนะครับอย่างที่คสช.เองก็ยังคงยืนยันว่าจะสนับสนุนตัวระบบรางอยู่นะครับถ้าเกิดเราเชื่อว่าเรายังเดินไปหาจุดนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถัดจากนี้นะครับรถไฟฟ้าสายใหม่ๆเย็นมา6-7 สายกำลังจะเข้ามาในอนาคตนะครับเพราะงั้นเราแนะนำว่าถ้าลงในระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยสะสมนะครับอ่อนตัวลงมาก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะไปเอนจอยในอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้าซึ่งผมเชื่อว่าณปี2017หรือปี60เนี่ยตอนนั้น BMCR เราคาดว่าจะมีกำไรประมาณสัก 1,600 ล้านบาทนะครับบนกำไรระดับนั้นน่ะเราไม่เชื่อว่าหุ้นจะยืนอยู่ที่บาท30กว่าตังค์ได้นะครับเรียกว่าตอนนี้ใครมีเงินเย็นๆยาวๆทยอยเก็บได้เลยนะคะครับผมเชื่อว่าเก็บได้นะฮะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณจรูญพันธ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการลงทุนในหุ้น BMCL ค่ะแต่ช้าก่อนค่ะถ้าเกิดอยากจะลงทุนต้องไปดูในซ็อกเรดาร์ของเรากันด้วยนะคะในซ็อกเรดาร์ของเราค่ะก็จะเห็นนะคะว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดเรียกว่าถูกกระชากขึ้นไปนะคะมีการเก็งกำไรเข้าอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะต่อหุ้นตัวนี้นะคะจากราคาไม่ถึงสตางค์นะคะหลังจากนั้นก็ทะยานขึ้นมาโดยตลอดมาแตะที่1บาทค่ะแล้วก็เริ่มทรงตัวหลังจากนั้นนะคะเริ่มมีการเชียร์อัพของทางด้านโบรกเกอร์ต่างๆเพราะว่าผู้บริหารออกมาให้คำแนะนำเรื่องของแนวโน้มธุรกิจค่ะว่าอาจจะพลิกกลับมามีกำไรเร็วขึ้นการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานการลดภาระต่างๆก็เหมือนเป็นความหวังให้กับหุ้นตัวนี้นะคะก็ส่งผลทำให้ราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะก็วิ่งอยู่ที่1.36 บาทนะคะยังไม่หลุดไปประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าราคาเกินพื้นฐานที่บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิฟต์เองให้แล้วนะคะดังนั้นค่ะถ้าเกิดจะลงทุนนี้เล่นรอบอาจจะยากสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดไปดูทางด้านเทคนิคค่ะก็จะเห็นนะคะว่าราคาเนี่ยแตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าแท่งเทียนขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วกระชากขึ้นไปเสร็จสับนะคะ3แท่งติดต่อกันค่ะรวมทั้งเส้น MACD Signal Line นะคะ EMA ขอโทษนะคะ EMS นะคะ300วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการลงทุนในหุ้นตัวนี้ดังนั้นไปรอลุ้นกันต่อแล้วกันนะคะสำหรับการย่อตัวลงมาถ้าย่อตัวลงมาเก็บทยอยซื้อได้ค่ะสำหรับใครที่มีเงินเย็นหรือว่าระยะยาวให้อิงหุ้นตัวนี้กับหุ้น BTS ได้เลยค่ะสำหรับการลงทุนค่ะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะกับ Sniper Shooting ค่ะติดต่อได้นะคะว่าอยากจะให้พูดคุยหุ้นตัวไหนอย่างไรบ้างนะคะกับ Sniper Shooting ค่ะผ่านหน้า Twitter ของดิฉันนะคะ @nana_now26 ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วไปติดตามกับการดาวอัพตลาดอีกครั้งนึงกันเลยค่ะ